สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วครับกับมิสเตอร์แอดแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์ครับรายการที่จะแนะนำแอปโดนๆบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่คัดสรรมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องไปซื้อของที่จะต้องคำนึงถึงขนาดของสิ่งของเช่นต้องการทราบขนาดของกระดาษแต่ไม่มีไม้บรรทัดอยากทราบระยะทางแต่ไม่ได้หยิบตลับเมตรไปครับกรอบรูปแขวนผนังมันบิดเบี้ยวไปหรือเปล่านะครับบางทีมองเองก็อาจจะวัดไม่ได้ด้วยสายตาเรานะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณมีแอปที่ชื่อว่า Smart Tool ครับ Smart Tool เป็นแอปที่รวบรวมเครื่องมือที่จำเป็นที่คุณผู้ชมควรจะมีไว้เป็นแอปสามัญประจำเครื่องครับเพราะว่ามีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในยามวิกฤตรวมถึงยามขับขันมากมายเลยที่คุณสามารถที่จะเลือกมาใช้ได้บางครั้งคุณอาจจะได้เป็นฮีโร่ในหมู่คณะไปเลยก็ได้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแอปนี้เนี่ยรองรับเฉพาะ Android OS เท่านั้นครับเราลองมาดูความสามารถของแอปตัวนี้กันเลยดีกว่าครับ Smart Tools ประกอบด้วยเครื่องมือ11ชนิดด้วยกันแบ่งออกเป็น5หมวดนะครับประกอบไปด้วยหมวดที่1ครับ Length and Angle ครับเป็นเครื่องมือวัดความยาวและก็องศาครับหมวดที่2 Distance ครับเป็นเครื่องมือวัดระยะทางหมวดที่3ครับ Light ไฟฉายครับหมวดที่4 Compass เป็นเครื่องมือวัดทิศทางและก็ตรวจสอบสนามแม่เหล็กครับและก็หมวดสุดท้ายครับหมวดที่5 Sound and Vibration ครับเครื่องมือวัดความดังและก็สั่นสะเทือนครับเราลองมาดูตัวอย่างการใช้งานกันดีกว่าครับ Length and Angleเป็นเครื่องมือสำหรับวัดความยาวและองศากรณีที่ต้องการไม้บรรทัดแบบด่วนๆคำสั่งนี้ช่วยได้เลยครับ Distance เครื่องมือวัดระยะทางการทำงานของเครื่องมือนี้จะใช้หลักการของสามเหลี่ยมมุมฉากในการช่วยหาระยะทางครับ Light ไฟฉายคำสั่งนี้ผมชอบมากครับเพราะว่าเวลาที่เข้าโรงหนังผมจะใช้ไฟฉายใน Smart Tool นี่แหละครับในการส่องหาเลขที่นั่ง Compass เครื่องมือวัดทิศทางและตรวจสอบสนามแม่เหล็กเวลาที่มิสเตอร์แอปแมนไปเที่ยวป่าจะใช้เข็มทิศนี้ในการค้นหาทิศทาง Sound and Vibrationเครื่องมือวัดความดังและสั่นสะเทือนคุณผู้ชมที่ชอบเที่ยวผับหรือไปงานคอนเสิร์ตลองใช้แอปนี้วัดความดังของเสียงดูสิครับและจะรู้ว่าหูของคุณผู้ชมนั้นน่ะต้องทนกับเสียงที่เป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนครับคุณผู้ชมคงจะเห็นประโยชน์ของ Smart Tool กันแล้วนะครับอย่าลืมไปโหลดมาติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ของคุณผู้ชมด้วยนะครับถือว่าเป็นแอปสามัญประจำเครื่องของคุณที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับแต่สำหรับแฟนๆ iOS ไม่ต้องเสียใจไปครับยังมีแอปในลักษณะนี้ที่คล้ายๆกันอีกมากมายเลยครับแล้วเราจะลองหาแอปเหล่านี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครั้งต่อๆไปครับสำหรับวันนี้มิสเตอร์แอปแมนนะครับขอตัวไปก่อนพบกันตอนต่อไปสวัสดีครับ